ครับน้ำยางดีขึ้นความเข้มข้นจะมากขึ้นครับแล้วก็ไหลนานขึ้นด้วยครับครับความเข้มข้นของน้ำยางดีขึ้นมากขึ้นทำให้น้ำหนักยางดีขึ้นด้วยครับน้ำหนักยางได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราเคยได้ยางพาราแค่25แผ่นก่อนใช้ O2 นะครับหลังจากใช้ O2 มาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน 2-3 ปีมานี้นะครับทำให้คุณสรวิทย์มีผลิตผลในการทำน้ำยางพาราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเป็น40แผ่นนะครับ40แผ่นต่อ1รอบต่อ1วันทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วน้ำหนักของยางเป็นยังไงบ้างครับเพิ่มครับปกตินี่แผ่นหนึ่งจะอยู่ที่9ขีดนะครับแต่ผมมาใช้ผลิตพันธุ์โอทูนะครับณปัจจุบันนี้แผ่นหนึ่งผมได้ถึงกิโล2ขีดครับกิโลหนึ่งกับ2ขีดครับผมอะไรมันจะวิเศษขนาดนี้นะครับโอ้โหโอทูเนี่ยนะครับทำให้คุณสรวิทย์เนี่ยประสบความสำเร็จในด้านทางการทำการเกษตรยางพาราโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ O2 ของเรานี้นะครับไม่เฉพาะแต่เพียงยางพาราอย่างเดียวนะครับ O2 Super Premium Organic ของเราใช้ได้กับทุกพืชครับใช้ได้กับทุกพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวมันสับปะหลังอ้อยนะครับยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าพืชไร่อย่างอื่นๆพืชผักสวนครัวทั่วไปใช้ได้หมดนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ขวดเดียวเนี่ยจบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดูแลนะครับทำให้พืชของเราปลอดโรคได้นะครับมีผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นพืชของเราสมบูรณ์ขึ้นนะครับครับคุณสรวิทย์ครับคุณฉีดพ่น O2 เนี่ยกับต้นยางพาราเนี่ยนะครับครับคุณฉีดอัตราส่วนเท่าไหร่ครับอัตราส่วน1 cc ต่อน้ํา5ลิตรครับ1 cc ต่อน้ํา5ลิตรครับก็3 cc ต่อน้ํา15ลิตรครับนะครับตอนหนึ่งเป้ไปฉีดได้ครับครับแล้วใช้เวลาฉีดห่างกันยังไงครับก็ถ้าปกติก็15วันครั้งหนึ่ง15วันต่อครั้งครับ15วันครั้งช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ความแห้งแล้งกำลังมาเยือนนะครับทำให้สวนยางหลายๆสวนเนี่ยนะครับประสบความแห้งแล้งใบยางเริ่มจะร่วงแล้วเริ่มจะผลัดใบแล้วที่สวนคุณสรวิทย์เป็นยังไงบ้างครับผมใช้ผลิตภัณฑ์โอทูมานะครับก็คือการร่วงของใบจะช้าลงนะครับอ๋อจะช่วยได้ด้วยนะครับช่วยให้ต้นยางสมบูรณ์ใบที่จะร่วงก็ช้าลงทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มครับเรามีระยะเวลากรีดเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นไปครับนะครับทำให้เรามีเศรษฐกิจในครอบครัวได้ดีขึ้นอีกครับผมนะครับหลังจากนั้นคุณสวิทย์เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูมาเป็นเกษตรกรแฟนพันธุ์แท้ของบริษัท O2 International ของเราอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันคุณสรวิทย์โชลำได้เปิดโอกาสกับตัวเองนะครับขึ้นมาทำธุรกิจกับบริษัท O2 เต็มตัวนะครับเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจ O2 ด้วยตรงนี้คุณสรวิทย์มีอะไรจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังบ้างครับครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมได้ทำธุรกิจโอทูครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับครับและผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพบความสำเร็จให้มากขึ้นนะครับซึ่งเริ่มต้นทีเดียวยังไม่คิดว่าจะเริ่มทำธุรกิจกับเรานะครับเมื่อระยะเวลาผ่านมาเนี่ยทำให้คุณสวิทย์มีโอกาสได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทโอทูแล้วได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวถึงประเทศฮ่องกงนะครับทำให้คุณสวิทย์มีความปลาบปลื้มใจกับบริษัทเป็นอย่างยิ่งขอความรู้สึกหน่อยที่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงในครั้งนี้ครับผมไม่คิดนะครับโอกาสนี้ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่คิดว่าจะได้ไปเที่ยวฮ่องกงนะครับก็ได้เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทโอทูนะครับได้ไปเที่ยวฮ่องกงจริงครับเป็นความใฝ่ฝันของผมเลยครับครับนะครับบางคนนะครับไม่มีโอกาสแม้จะได้ขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ว่าเกษตรกรของเราเกษตรกรตัวอย่างของเราอย่างคุณสรวิทย์โชลำก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับบริษัทที่ประเทศฮ่องกงนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆกับการทำธุรกิจนะครับขอให้ท่านผู้ชมเห็นความสำเร็จของคุณสรวิทย์โชลำนะครับเห็นความสำเร็จของการทำสวนยางพารานะครับให้เป็นแบบอย่างได้โอทูของเราเป็นไงบ้างครับโอทูของเราเยี่ยมไหมเยี่ยมครับ
คุณสรวิทย์ครับครับยางแผ่นที่อยู่ในโรงอบยางของคุณเนี่ยนะครับเก็บมากี่วันแล้วครับ15วันครับเก็บมา15วันครับผมคาดว่าข้างในนี่น่าจะเป็นเดือนนะน่าจะหลายเดือนด้วยแค่15วันเท่านั้นเอง15วันครับนะครับคุณสรวิทย์มีผลิตมีผลผลิตยางพารามาบ่มมาอบไว้อยู่ในโรงอบนี่นะครับ15วันก่อนหน้านี้ก็มีนำไปจำหน่ายนำไปขายบ้างแล้วครับจำหน่ายแล้วครับครับคุณสรวิทย์ครับคุณสรวิทย์อยากให้คุณสรวิทย์เชิญชวนคนที่เขายังเกษตรกรที่ยังไม่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมาหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้างเชิญครับครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสวนยางนะครับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์โอโทนครับให้มาใช้ผลิตภัณฑ์โอโทนครับได้ผลจริงครับปริมาณน้ำยางเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ดีครับเพิ่มแน่นอนครับครับขอให้มาใช้ผลิตภัณฑ์โอโทนครับมั่นใจ 100% ครับครับนะครับเป็นที่น่ายินดีกับเกษตรกรคนเก่งตัวอย่างของเราด้วยนะครับเป็นตัวอย่างของเราก็อยู่ที่ไหนครับคุณสรวิทย์ครับผมอยู่ที่บ้านสันติศรีเหนือครับตำบลพงเจริญอำเภอบ้านกวดจังหวัดกุยลำครับครับถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมคุณสรวิทย์นะครับมาที่สวนยางพาราของคุณสรวิทย์เองก็เชิญได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับโอทูเยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมครับโอทูซุปเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกจัดหนักแจ้จริงจริงคืนกำไรลุ้นโชคใต้ฝาเปิดฝากล่องลุ้นโชค2ชั้นรวยแหลกแจกไม่ยั้งO2 Super Premium Organic สัมมนาคุณพี่น้องเกษตรกรยุคใหม่ที่มอบความไว้วางใจทั่วฟ้าเมืองไทยจนยอดขายอันดับ1ซื้อวันนี้ลุ้นโชคใหญ่ใต้ฝากล่อง2ชั้นโชคชั้นที่1เปิดฝากล่องพบปั๊บรับทันทีโชคชั้นที่2ฝากล่องเปล่าเขียนชื่อที่อยู่ส่งลุ้นโชคใหญ่มากมายจับรางวัลทุกเดือนอย่าชักช้าโชคใหญ่รอท่านอยู่O2 Super Premium Organic ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลกำไรรวยไวกว่าเดิมเห็นคือเวลาที่คุณผู้หญิงดูดีเนี่ยไปเร็วไปทำงานกันคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาบุกแปลงเกษตรที่ลูกค้าเกษตรกรได้นำเอาโอทูมาใช้ตอนนี้กำลังกู้มันนะครับนะฮะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้ว่าได้ผลดีอย่างไรนะครับแล้วใช้อย่างไรผลผลิตเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิยมนะครับพี่นิยมแนะนำตัวให้กับเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับสวัสดีค่ะนิยมหินชัยศรีค่ะตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะครับเห็นบอกว่าเป็นเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั่นถ้าเผื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเผื่อของไม่ดีจริงก็ไม่กล้าจะพูดถึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่าพอใช้ด้วยของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำให้กับลูกบ้านด้วยใช่ไหมครับค่ะแนะนำให้ลูกบ้านใช้ด้วยค่ะครับแล้วที่รู้จักโอทูเนี่ยนะครับใช้มากี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้ใช้มา2ปีแล้วค่ะ2ปีถ้าเผื่อไม่ดีจริงนี่ก็คงจะเลิกตั้งแต่ปีแรกใช่ไหมครับค่ะเลิกแต่ปีแรกครับผมก็เห็นบอกว่าเอามาใช้กับอะไรบ้างครับใช้มันค่ะมันสับปะหลังค่ะข้าวใช้ไหมข้าวก็ใช้ค่ะข้าวโพดล่ะครับข้าวโพดยังค่ะยังไม่ลองอ๋อยังไม่ลองแสดงว่าเอามาใช้กับข้าวกับมันสับปะหลังมันสับปะหลังสองอย่างก่อนนะครับเนาะนั่นแสดงว่าโอทูเนี่ยใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วเป็นยังไงผลผลิตที่ได้ออกมาครับก็เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยเลยไม่มั่นใจเดี๋ยวนี้มั่นใจแล้วค่ะอ๋อนะครับตอนแรกที่เอาก่อนเอามาใช้เนี่ยมันสำปะหลังได้ถึงขนาดนี้ไหมครับไม่ค่ะแต่ก่อนได้ประมาณ 3-4 ตันสามสี่ตันหกตันเห็นมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนะครับในพื้นที่ของเขตจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้วเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกเกษตรมานานนะครับปลูกมันสำปะหลังมานานใช่ไหมครับแล้วก็พอปลูกไปปลูกมาเนี่ยนะครับผลผลิตเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ 2-3 ตันต่อปีถูกต้องไหมครับค่ะแต่พอหันมาใช้ O2 เนี่ยนะครับมันได้กี่ตันครับตอนนี้มันได้6ตันได้6ตัน6ตันต่อไร่เลยค่ะ6ตันต่อไร่ท่านผู้ชมครับ
ที่นำมาใช้เนี่ยนะครับเพิ่มการเห็นเลยถึง 100% เลยนะคุณพี่ 100% ค่ะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับบานขวบปีหนึ่งจ้ะครับแต่ตอนนี้นะครับมันได้กี่เดือนฮะ8เดือนค่ะ8เดือนนะครับยังได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ8เดือนจริงๆแล้วถ้าเผื่อปล่อยไว้ถึงขวบปีนี่จะใหญ่กว่านี้ไหมครับโอ้แน่นอนค่ะใหญ่กว่านี้ใหญ่มากๆใหญ่มากด้วยใช่ไหมครับเห็นปีที่แล้วนี่เป็นขาเท่าขาใช่ไหมเท่าขาเลยค่ะแต่ไม่ได้เอามาลงที่สำคัญนะปีนี้ฝนฟ้าก็ยังแรงด้วยใช่ไหมครับที่ผ่านมาฝนฟ้าทิ้งช่วงค่ะครับทิ้งช่วงนะครับเนาะแล้วพี่มีกรรมวิธีในการทำยังไงครับอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยทำยังไงอ๋อประมาณเดือนนึงก็จะฉีดเลยค่ะฉีดนึงแต่ตอนแรกได้แช่ท่อนมันไหมครับไม่ได้แช่แต่พ่นค่ะอ๋อใช้พ่นค่ะใช้พ่นเอาใช่ไหมครับใช้พ่นท่อนมันค่ะใช้พ่นท่อนมันคือหมายความว่าตัดแล้วก็ใช้พ่นเอาค่ะนะครับอ๋อแล้วก็พอได้เดือนแรกก็นำมาฉีดค่ะพี่ฉีดเองไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ใช่จ้างเขาฉีดจ้างเขาฉีดก็แหมผู้หญิงลำบากใช่ไหมจ้างเขาฉีดแล้วเป็นยังไงครับอัตราส่วนที่ผสมนี่ผสมให้เขาหรือว่าไม่ค่ะบอกเขาแนะนำเขา4 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอ๋อไม่หมายความว่าก็บอกเขานะครับก็คือส่วนผสมนี่บอกเขาแล้วก็ให้เขาฉีดใช่ไหมครับฉีดกี่รอบพี่ฉีดแค่รอบเดียวค่ะครั้งเดียวรอบเดียวนี่ขนาดรอบเดียวนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดฉีดครบวงจรมันนะครับมันจะได้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยสงสัยคงจะปริมาณอย่างว่าละพื้นที่มันเข้ามายากด้วยนะครับเนาะนะครับมันเข้ามายากด้วยเข้ามายากด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับโรคและแมลงก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะที่เขาเป็นพงเป็นเพี้ยการต่างๆปีกายนี่เป็นยังไงไหมของเราไม่มีนะคะไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะฉีดโอทูเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้คุ้มกันได้ค่ะแล้วระบบรากเป็นไงครับใบแรงใบโอ้โหเขียวใช่ไหมครับเห็นบอกว่าแปลงข้างๆนี่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นนี่เปรียบเทียบกันนี่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันนะครับเนาะแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรที่อยู่ข้างๆบ้านพี่หรืออะไรต่างๆนี่ก็แนะนำไปใช้กันหลายคนใช่ไหมครับลูกบ้านใช้หลายคนค่ะลูกบ้านใช้หลายคนเลยด้วยใช่ไหมครับแล้วสั่งซื้ออีกพอสมควรค่ะอย่างนี้มั่นใจไหมครับโอ้ยมั่นใจเต็มร้อยถ้างั้นถ้าเผื่อมั่นใจเนี่ยฝากบอกให้เกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านว่าเนี่ยมั่นใจยังไงโอ้โหถ้าเอาโอทูไปใช้นะคะมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะครับไม่เชื่อก็โทรมานะคะ0895806152ค่ะครับโทรมาได้เลยค่ะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใช้นะครับหรือว่าจะสั่งสินค้าสั่งได้กับพี่ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ใช่ไหมครับแล้วส่งให้คำปรึกษาตลอดค่ะเพราะว่าทำเองใช่ไหมทำเองกับมือไล่เราทำเองใช่ไหมครับไม่ใช่โม้ไม่ได้โม้ไม่ได้เอาแป้งอื่นมาไม่ค่ะไม่ใช่นะยืนยันได้เลยของเราเองค่ะถ้าอย่างนั้นเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาดูแปลงเกษตรเนี่ยวัดของจริงหรือเปล่าโม้ไหมไม่ได้โม้ได้ที่ไหนที่บ้านเลขที่11นะคะหมู่10ตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับถ้าเผื่อยังคล่องใจอยู่นี่ยังคล่องใจมีโทรศัพท์ได้พามาชมได้เลยได้ค่ะนะครับเนาะค่ะแล้วตัวนี้นะครับคุณพี่มันสามารถทำเป็นธุรกิจแนะนำต่อบอกต่อยังมีรายได้อีกใช่ไหมค่ะทำเป็นธุรกิจเป็นลูกค้าหรือเป็นสมาชิกได้อีกค่ะใช่ไหมครับเราแนะนำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะถ้างั้นวันนี้นะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังลังเลใจนะครับหรือว่ายังว่ามันโม้หรือเปล่านะครับนะฮะท่านต้องลองใช้ดูนะครับถ้าเผื่อท่านไม่ลองนะครับไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วนะครับทางทีมงานนะครับจะไปดูท่านถึงที่บ้านว่าผลผลิตเป็นยังไง